Is Kero you never aki azure taratat one piece ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันใน EP ที่2นะครับผมซึ่งตอนแรกพี่นะครับได้เล่นตัวละครเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพี่ได้เปลี่ยนแล้วซึ่งตอนแรกอะพี่คิดว่าคนนั้นที่พี่เล่นไปใน EP แรกอะเป็นตัวผู้ชายครับแต่ที่ไหนได้ครับมันเป็นผู้หญิงครับคนนั้นนะโอ้โหแต่นี่ครับดูผู้ชายแบบโคตรเท่เลยโอ้ข้าไว้จอดไว้เขาตัดผมเด็กล็อกนะครับตอนนี้ข้าก็ได้ติดเกาะนะข้าจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอะไรของกูวะเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับกับ EP ที่2นี้ก็ EP ที่2ที่พี่จะมาทำเดี๋ยวนะทำไมของไม่มีเลยวะโอเคต้องพายไปฝั่งนู้นก่อน EP ที่2ที่พี่จะมาทำก็นั่นก็คือโต๊ะคราฟครับผมนี่คือโต๊ะนี้ซึ่งตอนแรกพี่ก็งงไงว่าทำไมของคราฟมันมีน้อยจังวะให้ดูเห็นปะแล้วพี่ครับก็ได้ไปดูช่องบางช่องนะครับคือเขาสร้างโต๊ะนี้ครับผมมันเป็นโต๊ะคราฟว่าแล้วเราก็สร้างเลยดีกว่าไหนโต๊ะคราฟนี่จัดไปเลยครับเราจะวางโต๊ะคราฟกันตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันเฮ้ยแป๊บนึงวางตรงนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะกดตัว R นี่วางตรงนี้ปั๊บแป๊บนึงจัดที่ทางก่อนปั๊บโอเคเติมฟืนเก็บไก่เติมฟืนอันนี้พี่กล่องอาหารพี่ก็แยกเอาไว้นะครับกับพวกอาหารสุกกับอาหารดิบนะก็ได้แยกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยจัดเตรียมไรทุกอย่างนี่ปลาอันนี้เป็นปลาอะไรวะปลาแซลมอนใช่ปะคือตัวมันใหญ่ครับนี่แล้วพี่ก็ได้ไปจัดการปลาฉลามมาด้วยนะใช่ปะมีหัวฉลามด้วยคือพี่ได้ไปฆ่ามันดูนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว้าเงี้ยโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่อะข้าคือฉลามเป็นไงย่างเฟี้ยวอะครับผมนี่แล้วก็พอลาใส่ปุ๊บมันก็จะบังแบบเก็บกองเก็บกองสวยพอใส่ปุ๊บมันจะบังวิสัยทัศน์ครับขออนุญาตเราออกแล้วกันโอเคเรามาดูเรื่องของโต๊ะคราฟกันดีกว่านี่นะครับโต๊ะคราฟคือไหนวะนี่โอเคด้านนี้ถูกแล้วก็เวลาเราจะคราฟอะไรปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้ครับปั๊บแม่มันก็จะขึ้นมาครับแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเธอนะไอ้นกบ้าเฮ้ยแหลกๆนี่แม่เราใส่ปุ๊บแล้วก็เรียนรู้ครับ1อันได้ไปเรียนรู้ให้หมดครับทุกอย่างไม้นี่มันก็จะขึ้นมาเลยหมดเลยครับแล้วก็ EP ที่แล้วที่พี่ถามว่าทำไมแตงโมมันปลูกไม่ได้ก็คืออันนี้ครับผมนี่เราต้องใช้แปลงอันนี้ครับเป็นแปลงขนาดใหญ่นะที่สามารถไว้ปลูกแตงโมได้นี่คืออันนี้โคตรเปรี้ยวเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเอาวัตถุดิบไปเรียนรู้ให้หมดก่อนเนี่ยพวกน็อตพวกอะไรงี้มันเรียนรู้ได้ครับครับใส่ไปนี่ครับผมก็เรียนรู้นี่ผมลอยนี่อยู่ครับกล่องขนาดใหญ่แล้วก็น็อตตัวน็อตเนี่ยคือดีนะใส่กันแบบปุ๊บดูดิเห็นปะเราแบบมีหมดเลยมีพวกคงพวกขวานอะไรเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยอะไอ้น็อตเมื่อกี้โคตรสำคัญอะพลาสติกใส่ไปเรียนรู้ป้าสวยต่อไปที่ผมต้องการคือเชือกอยู่ไหนวะอ๋อเชือกไม่มีเฮ้ยมาดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอข้ามีของก่อนนะเดี๋ยวข้าจะฆ่าเจ้าฉลามเก็บกองก่อนเก็บไม่ถึงโอ้ยข้างหน้ามีกอง2กองครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเรียนรู้ปั๊บนี่เห็นปะเรียนรู้ให้หมดเลยครับโหโคตรเฟี้ยวแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะมีธนูด้วยเห็นปะโอ้โหสุดยอดครับคือติ่งสำคัญเลยคือไอ้เหล็กครับที่เป็นตัวน็อตนั่นนะที่พี่ได้เรียนรู้ไปนั่นก็คือสำคัญเลยครับเป็นตัวสำคัญเลยคือต้องหาให้ได้ครับแต่ว่าตอนเช้าพี่ได้ฟาร์มไปนะฟาร์มหาของครับแล้วก็ได้มาถือว่าโชคดีมากๆเลยข้างหน้ามีเกาะนะเราจะไปเกาะกันดีกว่าโอ้โหเป็นเกาะใหญ่ว่ะเกาะใหญ่คือเอาตามตรงนะคือเราเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีนกไอ้ตัวนั้นอยู่เห็นปะไอ้นกตัวนั้นนะคือมันสามารถแบบฆ่าเราได้แบบอย่างง่ายๆเลยนะเออเลยเราต้องแบบน่าจะไปยังไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีพวกธนูอะไรอย่างนี้นะขอซดน้ำก่อนจะตายโอเคตักน้ำต้มน้ำก่อนครับต่อไปเราจะคราฟเลยดีที่พี่อยากจะคราฟเลยนะครับผมคือกล่องเอาไหมกล่องเดี๋ยวก่อนแล้วกันพอมันต้องใช้อันเนี้ยคืออันเนี้ยพี่ไม่รู้เว้ยว่ามันต้องหายังไงนะไอเนี้ยหรือว่ามันต้องใช้นี่วะเตาหลอมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตะปูครับตะปูประกอบหนึ่งอันเรียนรู้สิ่งที่พี่จะเอาเนี่ยที่พี่อยากได้คือนี่เว้ย
เตาเผาคือมันสามารถสร้างเหล็กได้นะเตาเผาเนี่ยมันสามารถคราฟเหล็กได้ครับขอคราฟอันนี้มาเรียนรู้ให้หมดเลยเรียนรู้โอ้ยมีเบ็ดตกปลาอันดีด้วยของดีเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยนั่นมันคือต้นอะไรวะน่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนอันนั้นคือต้นอะไรอ่ะเฮ้ยคิดชิบหายแล้วโอ้ยไอ้นกยักษ์เราจะโดนนกยักษ์เซิงปะวะเรามาอยู่ตรงเนี้ยเสี่ยวอยู่นะเดี๋ยวก่อนชิบหายแล้วเรามาอยู่ตรงเกาะนี้ได้ไงวะเนี่ยพายออกเราต้องพายออกครับพายออกเราต้องพายออกบอกเลยว่าอันตรายจังหวะนี้คือเราสามารถโดนไอ้นกนั่นมันเล่นเราได้นะโอ้ยหายแล้วเก็บกล่องพายออกโอ้โหนี่ดูไอ้นกยักษ์ไอ้แม่มันอันตรายนะครับอย่าให้มันเห็นเราแล้วตอนนี้กูมาเกยตื้นตรงนี้ได้ไงวะไอ้ชิบหายเอ้ยโอ้โหลมมันแรงโอ้ยนี่เป็นไงบอกแล้วครับว่าไอ้นกมันอันตรายชิบหายแล้วกูทำไงล่ะทีเนี้ยชิบหายกูจะตายไปเรือออกไปโอ้ยประจอกจะเล่นพี่บอกแล้วครับว่าอันตรายไอ้นกยักษ์ไปดิไปได้ป่าววะเนี่ยเอ้ยทำไมมันพายไปไม่ได้อะชิบหายแล้ววอตฟักวอตฟักเดี๋ยวดูนกก่อนมันอยู่ไหมกูจะตายอาหารก่อนขออาหารเดี๋ยวก่อนแป๊บนะหล่นโลกครับโลกตอนนี้โลกสิ่งที่พี่จะคราฟคือใบเหลือขอใบเหลือดีกว่าโอเคใบเหลือตั้งใบเหลือตั้งตรงไหนดีข้างหน้าเลยแล้วกันโอเคตั้งใบเหลือครับเปิดใบเหลือไปมันเลี้ยวไงวะแป๊บนึงแล้วมันขยับไงอะเลี้ยวไงอะชิปหายแล้วกูติดเกาะคือลมมันแรงครับผมมันทำให้ผมติดเกาะแล้วตอนนี้ผมขยับไปเหลือไม่ได้วะโอ้ยยังไงโดนแล้วไอ้นกใจเย็นดิกูขอแหละอย่าฆ่ากูมันปรับหมุนไปเรือไงวะชิบหายเอ้ยอ๋อนี่ไงกด R ค้างแล้วก็หมุนโอเคไปออกเรือโอ้ยกูจะตายเหี้ยกูจะตายไปนี่ทำไมเรือไม่ไปวะโอ้ยโอเคฉาบก็จะแดกผมว่าผมตายห่าแน่เลยวะเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วทำไมมันไอ้นี่วะยุ่งยากจังทำไมกูต้องมาติดเกาะตรงนี้วะเนี่ยไปดิไปพายเรือหนีโอ้โหเริ่มต้น EP ก็คือแบบเกือบตายครับเกือบตุยแล้วอยู่ๆผมมาติดเกาะนี้ได้ไงยังไม่รู้เลยเนี่ยดูดีขึ้นมันแรงครับลมมันแรงมากตอนนี้คือผมไม่สามารถแบบออกจากเกาะได้ครับคือมันติดเกาะโอ้โหโคตรเหนื่อยอะแป๊บไม้ต้องการไม้อย่าบอกว่าไม้หมดโอ้โหเจริญวัดฟักโอ้โหทีเด็ดละมึงเอ้ยนั่นหนึ่งออกเราต้องออกจากเกาะให้ได้ครับเราต้องออกจากเกาะตรงนี้ให้ได้โอเคไอ้นกกูขอแล้วนกมึงอย่ามานกกูขอแล้วมึงอย่ามองกูไอ้เหี้ยนกกูตกน้ำอีกสัตว์อย่านะไปโอ้โหไม้ก็ไม่มีคือตอนนี้ครับลำบากเลยเกือบตายผมบอกแล้วครับว่านกมันอันตรายครับโหเอ้ยเกือบแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกผมใช้ใบเหลือไม่เป็นครับโลกเลยกูชิบหายเกือบตายครับกูท่อโอเคเดี๋ยวเรารอเช้าก่อนดีกว่าจังหวะนี้พี่ขอฟาร์มก่อนไอ้นกนี่มันก็แม่งเอ้ยกินชัดพืชกูน่าขโมยมันกินโอ๊กใหม่ว้าวฉลามวู้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 จะตายหัวใจกูจะวาย
ทำไมเปิดคลิปมามันลำบากขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ย1 hour later แล้วครับเตียงนอนเลยดีกว่ามั้งใช้เยอะไหมนะเฮ้ยใช้ไม่เยอะด้วยไปแล้วครับเตียงนอนเราจะได้นอนครับเพราะว่าตอนกลางคืนผมรู้สึกว่ามันถ่ายอะไรนี่โคตรลำบากนะมันลำบากเพราะมันมืดอ่ะโอเคเรานอนโอ้ยในที่สุดเราก็ได้นอนนะครับหลังจากที่เราไม่ได้นอนมาหลายวันเลยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตกินอาหารหน่อยแล้วกันน่องไก่ดีกว่าแงมแงมแงมน่องไก่อะไรนี่มันเป็นเนื้อนกนะเว้ยมันไม่ใช่ไก่นะแต่มันเหมือนน่องไก่เลยปะโคตรเบื่ออ่ะแกะของขวัญก่อนของขวัญมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงเนื้อเรื่องหลักของเราดีกว่าว่าเราจะคราฟอะไรนะครับสิ่งที่พี่จะคราฟเลยก็คืออันนี้ครับผมมันเป็นแบบตะข่ายครับเอาไว้ดักพวกขยะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องคอยเก็บนะอันนี้ครับดีอันนี้คือดีแต่ก่อนอื่นเลยพี่ต้องฟาร์มไม้เดี๋ยวขอตัวฟาร์มไม้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม้พี่ไม่พอนะไม้หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ว่ะโอเคครับผมแล้วพี่ก็ได้มาที่เกาะหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวก่อนนะขอสร้างสมอก่อนจะขอลงไปเก็บไม้ที่เกาะดีกว่าชิบหายหินหมดหินปะวะโอเคครับมีหินอยู่ถือว่ารอดเก็บทุกอย่างตอนนี้สำคัญครับทิ้งสมอฟึ๊บโอเคทิ้งสมออุ้ยทำไมชิบหายแล้วทิ้งไกลเกินไม่เป็นไรหรอกลงไปเก็บได้ไปฟับโอเคครับปล่อยตัวฟาร์มไม้ก่อนช่วงนี้ขาดแคลนฟาร์มไปบนเกาะนี้ถือว่าเป็นเกาะเล็กนะไม่มีอะไรมากมันคุ้มไหมเนี่ยคุ้มกับการที่กูคราฟสมองไหมวะมีอะไรไหมไม่มีแล้วหมดมันคุ้มไหมวะไม่น่าจะคุ้มนะกูคราฟสมองมาโอ้โหสมองแม่งมันแพงด้วยนะตัวทวงเรือนั้นอะมาใช้วัตถุดิบเยอะครับเดี๋ยวขอเก็บเศษลงเศษเล็กก่อนเดี๋ยวกลัวฉลามมากินผมวะแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันสามารถเก็บพวกของพวกนี้ได้นะขึ้นฝั่งก่อนขึ้นฝั่งก่อนฉลามมันแบบมาสะดวกพี่แน่เดี๋ยวก่อนเก็บไปเนี่ยครับพวกหินพวกทรายเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าเราต้องระวังฉลามดีๆนะเพราะว่ามันจะมาเซิงเราตอนไหนก็ได้นะฉลามแล้วก็ชื่อที่พี่จะตั้งชื่อฉลามตั้งชื่อว่าอะไรดีวะนะมีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าให้ตั้งชื่ออุ๊ยทำนะมันไม่เห็นเราฉลามมันไม่เห็นเราขอญาติต้นน้ำก่อนแล้วกันหิวอับอับอับอึ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 บเกต้มโอเคต้มต่อไปดูได้ว่าพอยังสิ่งที่เราจะคราฟนี่คราฟตะปูมาด้วยแล้วก็เชือกโหแต่ว่ามันใช้เชือกเยอะนะใช้เชือกเยอะจัดแต่ว่าไม่เป็นไรครับใบกล้วยเรามีเยอะมันคือเหมือนใบกล้วยเลยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะโอเคครับป่ะโหใช้โคตรเยอะอะใช้ยางเปลืองอะทรัพยากรอะแต่ว่านั่นแหละครับผมมันก็ต้องใช้นี่เราได้มาไหนวะ3อันแล้วเราก็มาวางครับมาวางไว้อย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้เฮ้ยไปซะไม้หมดอีกแล้วตอนนี้เราขาดแคนไม้แบบสุดๆเลยนะเราขาดแคนไม้แบบสุดๆเลยแล้วก็นี่แบบพอเวลาขยะมันบินมาติดนะมันก็จะอยู่ในตะข่ายนี่ครับผมแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยครับโอเคออกประจนภัยทิ้งสมอออกประจนภัยไปหน้าเปิดธงเรือไปได้ Let's go ไปแล้วก็ระหว่างนี้ขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนขาดแคนไม้แบบสุดๆเอาแกไอ้เจ้านกไอ้นกมาโอเคกูขอแล้วกันเนื้อไก่มันเป็นนกครับไม่ใช่ไก่ดูดิมันเหมือนเนื้อไก่ไหมเหมือนจัดเลยนะแต่จริงมันคือนกนะนกอะไรเหมือนไก่
ต่อไปสิ่งที่พี่อยากได้เลยคือเนี่ยครับเตาเผาแต่พี่ไม่รู้ว่าไอเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรวะพี่ไม่รู้ว่ะแต่ว่าพี่เห็นอยู่เนี่ยมันคือไอ้นี่ครับแต่ว่ามันเป็นคนละสีนะมันต้องเอาทรายกับอะไรก็ไม่รู้ครับมาผสมกันคือมันจะได้ก้อนนี้มาเหมือนมันเป็นดินเหนียวหรือเปล่าเออไอ้นี่มันก็เหมือนกันนะเป็นชื่อเหมือนกันอาจจะเป็นแบบเดียวกันครับแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงนะให้มันแบบให้มันเป็นสีนี้เออเดี๋ยวค่อยหาวิธีแล้วกันการหาวิธีของพี่ก็คือไปดูช่องอื่นครับทำไมกูต้องกระโดดได้ป่ะเวลาปลานี่เห็นป่ะพอเวลามันบินมาติดเนี่ยเอ้ยพอเวลามันลอยมาติดได้ป่ะมันก็จะอย่างนี้เลยเราก็สามารถเก็บได้ครับชิวๆถ้าสมมติเราสร้างแบบรอบเรืออ่าเป็นไงมันก็จะแบบว่าเป็นเหมือนแบบ passive income มาครับผมเราแค่แบบรอเฉยๆเลยครับโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบคอยดึงเชือกนะเออโคตรเฟี้ยวแต่ว่าตอนเนี้ยทำไมกูรู้สึกว่าของมันไม่ดรอปมาฝั่งผมเลยวะงั้นก็ระหว่างรอตกปลาก่อนแล้วกันงั้นอะตกปลาชิวๆได้ไม้มาแล้วครับสปูปั๊บเรียบร้อยครบ2อันตอนนี้ก็ใกล้เย็นแล้วพระอาทิตย์เริ่มตกพระอาทิตย์ตกดินเตรียมเวลาเรานอนเดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนหันไปทงกันเอาไปทางนี้ Is there you there Akiazure ไปไงวันพีชภาคไหนวันนี้เห็นร้องเลยไงมันพีทภาคไหนวะกล่องเก็บของเออไอเหล็กเนี่ยมันเอาจากไหนวะคือมันต้องคราฟเตาเผามาแน่เลยถึงเราจะได้เหล็กนะโอเคถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะค้อนจะหมดคราฟค้อนก่อนไม้ไม่มีเออว่าเราขาดแคนไม้แบบสุดๆเลยนะตอนเนี้ยใช่ไหมผมต้องรีบไปเราแบบไม่อยากคราฟสมองครับมันเปลืองใช้ของเยอะรีบไปอ่ะมาดูก่อนถึงไหนแล้วโอเคยังอยู่ตรงนี้นี่ไงหมดขวานหมดโอเคไปอยู่ไปปุ๊บเร็วเพื่อนดูถ้ามาดูแพ้ก่อนโอเคยังอยู่ยังไม่ไปขออีกต้นนึงแล้วกันขออีกต้นนึงไปสวยผมกะว่าผมจะคราฟเนี่ยครับให้มันรอบเรือเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบขยายแพงนะเดี๋ยวมันสามารถเก็บได้ครับนี่ไม่เป็นไรมันสามารถเก็บได้เดี๋ยวจะตั้งเราไม่เอาแค่แบบมันเปลืองของนะผมว่าเอาแค่ด้านเดียวพอนะแล้วเราก็ขยายแพงดีกว่านะมีใบเรือนี่ก็ดีนะรู้นี่ครับมาตั้งนานแล้วไม่งั้นมันหันเรือลำบากครับเพราะว่าแพเรามันค่อนข้างจะใหญ่แล้วตอนนี้เลยต้องการใบเรือนี่แล้วเราก็สามารถคราฟนี่ได้ด้วยครับผมมันเป็นตะขอเกี่ยวที่ฮุกเหรอเขาเรียกว่าฮุกใช่ป่ะเออฮุกแล้วก็มีแอคเป็นเหล็กแต่ว่าเนี่ยเลยสำคัญคือไอตัวน็อตตัวเนี้ยมันทำยังไงนี่ที่ประเด็นมันเป็นประเด็นครับมันทำยังไง นี่ครับไอน็อตตัวเนี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงที่ผมได้มาคือผมได้มาจากพวกเรืออับปางนะที่มันลอยมาแล้วมันก็ดรอปให้ผมครับเนี่ยๆๆไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้กันนะว่าต้องทำยังไงถ้าใครรู้นะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะเออแต่ว่าพี่ก็เดี๋ยวไปหาความรู้จากช่องอื่นละไวดีเราไปเกาะดีกว่ามุ่งหน้าสู่เกาะสุดท้ายใช่ป่ะวะไปแล้วก็ระหว่างเอ้ยจะเล่นแล้วไอ้นี่จะเล่นนะจ้องเล่นจ้องเล่นนี่ไงจ้องเหรอจะเล่นเหรอตายสักทีมั้ยเมื่อไหร่จะตายวะขอเนื้อมาหน่อยแล้วกันเนื้อมันก็ได้เยอะนะไอเนื้อฉลาดอ่ะโอเคเราถึงฟังแล้วเรารีบไปดีกว่าเราจะได้แบบไม่ต้องทิ้งสมองครับครับสมองมันใช้เยอะจริงใช้ทรัพยากรเยอะครับเอาได้ต้นคือต้นมะม่วงครับได้มาลิดด้วยเอาไว้ปลูกในอนาคตตอนที่แบบเราขยายแผลมันใหญ่ๆแล้วไอพวกนี้ค่อยเก็บแล้วกันพวกสีพวกอะไรเก็บไม้ก่อนสำคัญโอ้ยแม่งเอ้ยโดนเซิร์งอีกแล้วกูโอเคเราไปได้ออกเรือถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะมันจะง่ายกว่านี้ครับแปลว่าเราให้เพื่อนอีกคนนึงตกปลาอีกคนนึงต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยเอออีกคนหาอาหารอีกคนฟาร์มของคือมันจะง่ายกว่านี้ครับถ้าเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นคนเดียวมันจะค่อนข้างที่จะลำบากครับบอกตามตรงเลยเล่นคนเดียวอะ
คระหว่างรอผมขออันนี้แล้วกันตกปลารอเดี๋ยวนะใบไปทางไหนวะใบเรือโอเคตรงไปทางนี้เดี๋ยวขอคราฟไปนี่ดีกว่าอันนี้นะมันคือที่เอาไว้ดูแรงลมไหนอยู่ไหนชิบหายแล้วหอกหักโอ้โหดีไม่พังซ่อมโอ้โหแล้วซ่อมโคตรแพงนี่อันนี้เอาไว้เป็นที่ดูแรงลมครับขอตั้งไว้ตรงนี้กันแสดงว่าลมมาจากทางนี้โอเคเราตั้งเรือหันเรือถูกโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับ EP 2เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP 3นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยว EP ที่3เดี๋ยวพี่จะมาหาวิธีสร้างเตาหลอมแล้วกันเพื่อว่ามันจะได้แบบมีเหล็กใช้นะตอนนี้แบบยังไม่มีเหล็กใช้เลยโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายยัฮูแงมๆๆ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 ค่าคือเดอะชาร์ทบอย